ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็เตรียมจัดงานตำนานความอร่อยกับร้านอาหารคุณภาพอายุกว่า100ปีนะคะให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันพร้อมทั้งแจกหนังสืออาหารอร่อย100ปีฉบับพิเศษด้วยค่ะนายวีระโรจน์โภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารอร่อยร้าน100ปีส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในนานาชาติโดยเชิญร้านอาหารเก่าแก่ทั่วประเทศ71ร้านอย่างเช่นร้านหมี่กรอบจีนหลีจากเขตธนบุรีที่เปิดมากว่า130ปีร้านโกจันจากตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังที่เปิดมากว่า100ปีและร้านครัวคุณจ๋าจากจังหวัดสมุทรสงครามเปิดมากว่า115ปีมาจำหน่ายแล้วก็สาธิตการทำอาหารให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชมกันระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์นะคะที่ลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนอกจากนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมงานก็จะได้รับหนังสืออาหารอร่อย100ปีฉบับพิเศษที่มีการรวบรวมรายชื่ออาหารประวัติรวมถึงจุดเด่นแล้วก็ที่ตั้งของร้านอาหารพร้อมกับภาพสีประกอบจากทั่วประเทศฟรีด้วยแต่ว่ามีจำนวนจำกัดเพียงพันเล่มเท่านั้นค่ะ